ท่านผู้ชมครับข่าวหนึ่งที่อยู่ในพาดหัวของทางรายการเมื่อสักครู่นี้นะครับก็มีประเด็นของผู้กำกับภาพยนตร์ที่ชื่อมะเดี่ยวชูเกียรติศักดิ์วีรกุลก็เขาโพสต์ภาพถ่ายเป็นภาพที่เข้าไปพบกับคุณหมอยงผู้วรวรรณนะฮะแล้วก็มีเนื้อหาอธิบายความว่าการมาพบกับคุณหมอครั้งนี้ที่สุดแล้วเนี่ยก็ได้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของโควิดซึ่งเขาเคยเข้าใจผิดมาตลอดเรื่องของวัคซีนนะเขาโพสต์เอาไว้แบบนี้นะฮะว่าเคยเข้าใจผิดจากการสื่อสารที่คาดเคลื่อนจนวันนี้ได้มีโอกาสพูดคุยกับอาจารย์หมอยงท่านก็ได้เมตตาให้ความกระจ่างเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดเมื่อครั้งยังวิกฤตทำให้เรารู้ว่าทีมวิจัยวัคซีนทำงานหนักบนข้อจำกัดมากมายเพื่อให้คนไทยได้รับการดูแลที่ปลอดภัยที่สุดหลายเรื่องไม่เคยถูกสื่อสารออกมาและด้วยความร้อนรนของสังคมณเวลานั้นผู้คนจำนวนมากรวมทั้งเราเองก็อาจจะแสดงออกในทางที่ไม่ถูกไม่ควรกับอาจารย์ออกไปโดยเป็นการด่วนตัดสินใจไปตามอารมณ์หุนหันพลันแล่นอาจารย์ให้เกียรติเราได้พบกันในห้องประชุมของทางโรงพยาบาลจุฬาและได้ใช้เวลาพูดคุยอธิบายถึงสิ่งต่างๆอย่างเป็นกันเองโดยไม่มีวี่แววของความขุ่นเคืองเลยแม้แต่น้อยจนเมื่อเราได้เอ่ยขอขมาที่ล่วงเกินท่านไปตามที่ตั้งใจเอาไว้อาจารย์ก็บอกว่าไม่เคยถือโทษโกรธเคืองเลยสักนิดแต่ท่านเมตตารับเอาไมตรีจิตไว้แล้วยังเอ่ยปากเชิญชวนให้มาพบกันในอนาคตนะการพบกันครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากการบังคับหรือการมีคดีความต่อกันเป็นความสมัครใจเมื่อมีโอกาสได้พบกับคุณพีทหลานชายของอาจารย์หมอและได้พูดคุยปรับความเข้าใจกันถึงประเด็นนี้เราเลยอยากขอพบกับอาจารย์เพื่อได้รู้จักไถ่ถามความเป็นจริงโดยไม่ผ่านสื่อใดๆและได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจากอาจารย์หมอยงให้เข้าพบและพบว่าท่านคือผู้ใหญ่ที่ทำงานหนักเพื่อวิทยาศาสตร์การแพทย์และสร้างหลายสิ่งที่ควรได้รับการยกย่องไว้อย่างสง่างามขอบคุณทุกท่านนะครับที่ทำให้เกิดการพูดคุยในวันนี้เป็นประสบการณ์ดีๆครั้งหนึ่งทำให้รู้ว่าบางครั้งการด่วนตัดสินใจไปโดยที่ไม่รู้จักอาจจะพลาดโอกาสที่จะทำให้เราเปิดหูเปิดตาได้รู้ได้เห็นอะไรที่เป็นจะทำให้เรามองโลกนี้ได้อย่างกว้างขึ้นนะฮะแล้วเขาก็ลงท้ายขอปิดเม้นนะเพราะคนเขาคุยกันดีแล้วรำคาญพวกมาแซะมาเสี่ยมนี่อ่ะปิดเม้นก็ดีนะแล้วก็ในเฟซของในเฟซบุ๊กของท่านทูตนฤทธิ์โรจน์เฟื่องระบินนะฮะก็โพสต์ถึงเรื่องนี้ด้วยกันท่านทูตนฤทธิ์โรจน์บอกว่ามะเดี่ยวเพิ่งตระหนักหรือเอาละขนาดผู้กำกับหนังยังยอมรับในความเชี่ยวชาญของคุณหมอยงคราวนี้ศิลปินนักร้องดารานางงามที่เคยออกมาปรามาสคุณหมอยงจะว่ายังไงดีอันนี้ของท่านทูตนฤทธิ์โรจน์นะฮะก็เหมือนกับทวงถามไปพวกดารานักร้องศิลปินคนที่เคยออกมาต่อว่าคุณหมอต่อว่าเรื่องการตัดสินใจในการใช้วัคซีนถูกถึงวันนี้เนี่ยเนี่ยคุณมะเดี่ยวเขายังยอมรับแบบลูกผู้ชายเลยเขาเคยเข้าใจผิดเขาขอโทษแล้วคนอื่นล่ะฮะคิดจะขอโทษบ้างไหมฮะจะต้องให้เอ่ยชื่อนะ ใช่ไหมฮะอย่าให้ต้องเอ่ยชื่อในยุคที่รัฐบาลได้จัดวัคซีนให้นะครับวัคซีนซิโนแวคนะฮะแล้วก็อะไรแอสตราแอสตราเซเนกาแอสตราเซเนกานะฮะแล้วก็มีดาราบางคนนะฮะไปตามหมอคนหนึ่งนะหมอบุญหมออะไรนี่แหละบอกว่าเอ๊ะทำไมถึงไม่เอาวัคซีนนู้นวัคซีนนี้เข้ามานะฮะทำไมมันตอนนั้นวัคซีนมันหายากต้องเข้าคิวต้องอะไรนะฮะก็มันมีวัคซีนไฟเซอร์โมเดอร์นาอะไรเข้ามานะครับแล้วก็ดาราพวกนี้ก็ประมาณว่าตำหนิรัฐบาลนะฮะว่าให้บริการแบบนี้ไม่ทั่วถึงนะครับทำไมทำงานช้าทำไมมีวัคซีนให้น้อยนะครับแล้วก็ไปเสียเงินไปจองวัคซีนกับหมอคนนั้นที่สุดเรื่องนี้มันก็ไปได้ไม่กี่น้ำก็จอดจำได้ไหมฮะที่สุดก็ไปได้ไม่กี่น้ำก็จอดนะแล้วก็ดาราพวกนี้ก็โจมตีนะครับบุคลากรทางการแพทย์คุณหมอยงก็โดนไปเยอะนะครับกระทรวงสาธารณสุขก็โดนไปหลายท่านนะฮะดาราพวกนี้ก็ส่วนใหญ่เท่าที่ดูเนี่ยนะฮะก็จะเป็นพวกดาราที่มี
เชื้อ DNA เป็นพวกเดียวกันกับ3นิ้วแล้วก็โจมตีเรื่องวัคซีนโจมตีเรื่องการนะเยียวยาให้การรักษาป้องกันเรื่องของโควิดรัฐบาลเนี่ย เหมือนกับเป็นแนวร่วมพวก3นิ้วไปโดยปริยายใช่ใช่คุณยอมรับไหมนะคุณยอมรับไหมนะครับที่สุดแล้วเป็นยังไงฮะเราได้รับการยกย่องนะฮะทั้งระบบจากองค์การอนามัยโลกว่ารับมือกับโควิดได้เป็นอย่างดีนะฮะแล้วก็ทุกองคาพยพไม่ว่าจะเรื่องของโควิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของป้องกันนะขั้นตอนจนถึงการเปิดแซนด์บ็อกซ์นะฮะเราก็ทำได้ดีนะทุกกระบวนการเลยนะฮะและพวกนี้ก็ค่อยๆเฟดหายเงียบไปนะครับตอนหลังบางคนก็มาลงเล่นการเมืองอยู่พรรคเพื่อไทยก็มีนะฮะดาราหญิงพิธีกรหญิงก็มีนะฮะดาราชายก็มีพวกแนวร่วมการเมืองกับพวก3นิ้วทั้งนั้นแหละนะครับคุณมาเดี่ยวเนี่ยนะฮะแม้จะใช้เวลานานเป็นนิดนึงเป็นปีนะกว่าคุณจะมายอมขอเข้ามาคุณหมอยงเนี่ยนะแต่ก็ไม่เป็นไรครับคนเราใช่ไหมฮะคนเราถ้าเกิดเข้าใจผิดก็ต้องยอมรับว่าเข้าใจผิดครับนะก็ขอโทษขอโพยกันไปอันนี้ต้องชื่นชมคุณมาเดี่ยวต้องชมนะนะเป็นผู้กำกับที่มีฝีมือส่วนดาราคนอื่นนะฮะก็รอคุณแสดงสปิริตนะฮะอย่างรูปผู้ชายและอย่างรูปผู้หญิงว่าคุณทำอะไรลงไปนะฮะและตัวนี้ดูสิฮะหมอคนนั้นเห็นไหมเป็นยังไงล่ะเงียบหายไปสิ่งที่ตัวเองคุยเอาไว้เนี่ยฮะตอนนั้นเขาก็วิเคราะห์ตีความกันว่าเอ๊ะจะให้หุ้นของโรงพยาบาลตัวเองมันขึ้นหรือเปล่า และก็ได้รับการสนับสนุนนะครับการนำเสนอข่าวจากทีวีรายการข่าวบางช่องบางรายการโอ้ยังเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะฮะที่สุดก็เรียบร้อยความจริงมันก็คือความจริงนะฮะท่านผู้ชมฮะวันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับไม่แน่ใจว่าจะเป็นครม.นัดสุดท้ายหรือไม่นะพอดูท่าแล้วมีความเป็นไปได้นะครับที่วันนี้พลเอกประยุทธ์ลุงตู่ของเราจะ เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดสุดท้ายเพราะว่าโผครม.เนี่ยนิ่งแล้วนะนิ่งแล้วจากนี้ไปก็นำเสนอนะครับรอโปรดเกล้ามานะครับวันนี้นะครับก็วาระพิจารณาของครม.นะครับก็มีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติเสนอองค์ประกอบท่าทีของราชอาณาจักรไทยในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกนะครับครั้งที่45กระทรวงดิจิทัลนะครับเสนอการแต่งตั้งคณะผู้แทนไทยนะครับในการประชุมใหญ่วาระพิเศษนะครับของสหภาพสากลไปรษณีย์กระทรวงพัฒนาสังคมเสนออนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบกลางนะครับเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินนะครับในการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำปีนี้กระทรวงพลังงานขอความเห็นชอบการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับกระทรวงเกษตรเสนอขอความเห็นชอบให้กรมชลประทานดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สะปวดนะอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ลำพูนอย่างนี้เป็นต้นท่านผู้ชมฮะยังมีอีกมากนะครับยังมีอีกมากที่จะ เข้าสู่วาระการประชุมครม.นัดสุดท้ายในวันนี้วันนี้เราจะได้เห็นภาพที่ผมว่าจะมีแต่ความประทับใจนะฮะจะมีแต่ความประทับใจสำหรับการทำงานร่วมกันของรัฐบาลลุงตู่ที่อยู่กันมานะครับ9ปีที่อยู่กันมา9ปีวันนี้แหละฮะก็อย่างที่ท่านอนุทินชาญวีรกูลท่านหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยท่านรองนายกท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขวันนี้คุณหมอหนูก็จะเป็นหมอหนูวันสุดท้ายแล้วนะฮะใช่ก้าวจากวันนี้ไปก็เตรียมตัวนะฮะเป็นโอ้โหเรียกว่าอะไรอ่ะมท.1อ่ะใหญ่มากนะฮะคุณอนุทินยังให้สัมภาษณ์เลยว่าก็รู้สึกใจหายนะใช่รู้สึกใจหายเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยหลังเลือกตั้งถ้าไม่นับเรื่องของรัฐประหารรัฐบาลรัฐประหารนะถ้านับตั้งแต่หลังเลือกตั้งปี62นี่ก็อยู่กันมาครบวาระเต็มๆนะลองฟังเสียงคุณอนุทินที่พูดประเด็นนี้นะฮะผมใจหายเหมือนกันนะเนี่ยใจหายที่จะต้องจับพลเอกประยุทธ์เหรอเอ้าแน่นอนทำงานกับท่านมา4ปีจะมีให้พรรคร่วมรัฐบาลเดิมเนี่ยมานัดมีตติ้งกันอะไรส
ักครั้งต้องแล้วแต่แล้วแต่หัวหน้ารัฐบาลคุณคิดว่าอยากมีไหมถ้าเกิดจะมีบรรยากาศแบบนั้นเกิดขึ้นก็ผมก็อยู่กันมาตั้ง9ปีอ่ะผมก็กราบเรียนท่านนายกประยุทธ์ไปว่าก็พร้อมท่านจะชวนไปกินข้าวชวนไปเที่ยวไปตีกอล์ฟที่ไหนก็พร้อมครับค่ะค่ะขอบคุณค่ะครับผมใจหายไหมคะแน่นอนสิใจหายแต่ยังหายใจอยู่นี่ครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับว่าที่รองนายกแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับในฐานะพรรคใหญ่นะครับอันดับ2ในรัฐบาลชุดของเศรษฐา1นะครับ71ที่นั่งคุณอนุทินท่านก็วางตัวดีเสมอต้นเสมอปลายมาตลอดนะฮะใช่ครับแล้วก็เป็นอาจจะเป็นโชคดีของรัฐบาลลุงตู่ด้วยนะครับที่ได้คุณอนุทินเนี่ยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับมาต่อสู้กับโควิดพอดีเลยใช่แล้วก็เล่นเต็มที่นะครับปกติแล้วเนี่ยรัฐมนตรีว่าการสาธารณสุขไม่ค่อยมีบทบาทเลยฮะจริงๆไม่ค่อยมีบทบาทแต่พอดีโลกเราเจอโรคระบาดนี้เข้าไปก็เลยทำให้กระทรวงสาธารณสุขของทุกประเทศทั่วโลกกลายเป็นกระทรวงที่มีบทบาทที่สุดนะทั่วโลกจับตามองซึ่งกันและกันเนี่ยไอ้มองดูกระทรวงสาธารณสุขประเทศนั้นเขาทำยังไงวะไอ้มองดูกระทรวงสาธารณสุขประเทศนี้สิทำยังไงวะทำไมถึงแบบโอ้โหติดโควิดเยอะขนาดนั้นมองไปมองกันมาใช่ไหมฮะใช่มองมาที่ประเทศเรามีแต่เรื่องบวกบวกบวกดีดีดีเห็นไหมฮะปี63 64เนี่ยโอ้โหบทบาทกระทรวงสาธารณสุขที่สูงมากใช่สำคัญมากใช่นะฮะในช่วง อาทิตย์เนี้ยท่านผู้ชมฮะท่านเข้าไปใน Facebook คนดังนะฮะคนดังที่มีจิตสำนึกดีวิสัยทัศน์ดีท่านก็จะเห็นคนดังเหล่านี้ดารานักการเมืองผู้มีชื่อเสียงบุคคลสาธารณะนักกีฬาแม้กระทั่งเชฟนะฮะที่ทำอาหารเนี่ยฮะก็จะโพสต์หรือว่าแสดงออกนะฮะทางโซเชียลพื้นที่ของตัวเองในการขอบคุณอาลัยประทับใจรัฐบาลชุดนี้ของพลเอกประยุทธ์นะเราก็จะเห็นกันนะฮะหลายท่านนะครับไปดูเมื่อวานนี้ก็ให้ดูของทางเพจของทางกองทัพไปแล้วใช่ไหมฮะอาร์มี่โซเยอร์แล้วก็มีของคุณหมอทวีสินนะคุณหมอทวีสินนะซึ่งเป็นบุคคลที่มีบทบาทอย่างสูงครับในช่วงโควิดก็ได้โพสต์ยาวเลยฮะโพสต์เกี่ยวกับท่านลุงตู่นี่นะฮะโอ้โหยาวแล้วก็ทุกแง่มุมทุกรายละเอียดนะฮะท่านต้องไปหาอ่านเอาหรือว่าพี่ฟองใช่ไหมพี่ฟองสนานพี่ฟองสนานก็บอกว่าเนี่ยสมเป็นบิ๊กตู่จริงๆนะฮะพี่ฟองบอกว่าท่านเนี่ยไม่ได้เรียกทหารทุกคนเป็นบิ๊กนะแต่ว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยสมกับจะใช้สมยานามว่าบิ๊กนำหน้าชื่อเล่นได้บิ๊กตู่นะฮะนี่ครับก็ลองหาอ่านดูนะครับ